สวัสดีครับผมแบงค์ชัยนนท์คุณอยู่กับผมในมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ทอล์กบอกเล่าเรื่องราวเศรษฐกิจและการลงทุนรอบโลกแบบกระชับเข้าใจง่ายและเห็นโอกาสการลงทุนอยู่เสมอจีนประกาศมาตรการสร้างเสถียรภาพอสังหาเป็นมาตรการที่ใหญ่เป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเราจะฟื้นตลาดหุ้นจีนได้จริงหรือไม่มาติดตามกันในพอดแคสต์นี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยจีนมีการประกาศมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาซึ่งต้องบอกว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่พุ่งเป้าไปที่อสังหาเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่หลังวิกฤตซับไพรม์เป็นต้นมามันจึงเป็นมาตรการที่นักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนเนี่ยจับตามองกันมากว่าผลของมันจะเป็นยังไงเบื้องหลังวิธีคิดขนาดของวงเงินและความร่วมมือจากการเกิดมาตรการกระตุ้นนี้จะส่งผลยังไงต่อตลาดผมจะเล่าทีละสเต็ปนะครับเราเริ่มจากว่ามาตรการนี้มันคือมาตรการอะไรก่อนมาตรการนี้นะครับก็คือทาง PBOC นะหรือว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยประกาศให้ลดข้อกำหนดในการวางเงินดาวคือลดเงื่อนไขการวางเงินดาวดาวน้อยลงหรือไม่ดาวเลยแล้วก็ยกเลิกข้อกำหนดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านก็คือกดให้อัตราดอกเบี้ยมันต่ำลงเพื่อดึงดูดให้ผู้ซื้อเนี่ยกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่ามีการสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้บริษัทของรัฐเนี่ยซื้ออพาร์ตเมนต์หรือซื้ออสังหาที่ขายไม่ออกจากเดเวลลอปเปอร์เพื่อเปลี่ยนมาเป็นอสังหาที่เอามาพัฒนาเพื่อชุมชนให้ได้สิ่งนี้หมายถึงอะไรก็คือมีใบสั่งแล้วแหละก็คือเดเวลลอปเปอร์เจ้าไหนมีปัญหาร้อนเงินยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมงั้นรัฐบาลท้องถิ่นก็สนับสนุนด้วยการเข้าไปซื้อเดเวลลอปเปอร์ก็ได้เงินเอาไปหมุนต่อตัวรัฐบาลท้องถิ่นก็เอาไอ้อสังหานั้นมาประเมินดูว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรต่อเอามาใช้ประโยชน์แทนคล้ายๆ QE เหมือนกันนะฮะคำถามคือแล้วขนาดของวงเงินเป็นอย่างไรบ้างก็บอกว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยจัดตั้งโครงการสินเชื่อเนี่ยให้สำหรับผู้ที่อยากจะซื้อนะทั้งหมด 300,000 ล้านหยวนซึ่งเขาบอกว่าก็ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ต้องมีการจัดหาเงินทุนประมาณ 500,000 ล้านหยวนด้วยนะครับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อที่ดินที่ไม่ใช่จากผู้พัฒนาโดยตรงนะได้เหมือนกันเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสดของเขาตามมาตรการอื่นๆด้วยนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแล้วก็ข้อกำหนดในการวางเงินดาวเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่ปี2022นะแล้วก็มีการผ่อนคลายข้อจำกัดในการซื้อเนี่ยมาเรื่อยๆจริงๆอันนี้ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้เกินคาดเท่าไหร่แต่ที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องนี้แหละก็คือว่าให้เหล่า State Owner Enterprise หรือว่าคือบริษัทร่วมทุนที่มีรัฐบาลท้องถิ่นเข้าไปถือเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นใบสั่งบอกว่าเฮ้ยช่วยไปซื้อพวกอสังหาที่มีปัญหานี้หน่อยช่วยดันเซนติเมนต์หน่อยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นที่บอกไปนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์เขาได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเนี่ยมาทั้งหมดประมาณ 935,000 ล้านสำหรับการทำโครงการนี้ให้เสร็จนะครับโดยที่ธนาคารกลางเนี่ยก็มีเงินทุนอีกประมาณ 100,000 ล้านหยวนสำหรับซื้อขายบ้านที่ขายไม่ออกเพื่อมาทำเป็นอสังหาให้เช่าสำหรับ8เมืองนำร่องคือวงเงินเนี้ยน้อยหน่อยแต่ทำเพื่อ8เมืองนำร่องดูว่าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็จะขยายไปเมืองอื่นๆที่อยู่ในประเทศจีนต่อแล้วก็มีอีก1วงเงินนะครับเป็นวงเงินกู้เสริม 500,000 ล้านหยวนสำหรับในการพัฒนาอสังหาอื่นๆนะฮะก็รวมๆกันก็แถวๆเกือบเท่าไหร่อ่ะประมาณ 1.5 ล้านล้านหยวนถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะไหมก็เยอะมากที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่จีนเคยประกาศมาตรการในการสร้างเสถียรภาพตลาดอสังหาแต่มากเพียงพอไหมผมคิดว่าค่อยๆไปดูกันต่อนะครับคำถามต่อมาคือทำไมแพ็กเกจมาตรการสร้างเสถียรภาพครั้งนี้ถึงสำคัญนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นโปรแกรมในการซื้ออสังหาของรัฐบาลในการสั่งการลงไปทั่วประเทศนะครั้งแรกเลยสำหรับตลาดอสังหานับตั้งแต่เกิดฟองสบู่ในปี2021วันนั้นความสัมพันธ์อย่างแรกคือนี่เป็นมาตรการครั้งแรกที่เคยทำมานะฮะ
มีการเปรียบเทียบกันนะครับว่ามาตรการนี้มันคล้ายๆกับมาตรการที่อเมริกาเคยใช้ตอนวิกฤตซับพลายตอนช่วงปี2008ตอนนั้นนะชื่อโปรแกรมชื่อ Trouble Asset Relief Program ก็คือรัฐบาลนะซื้อมาก่อนเพื่อสร้างเซนติเมนต์และให้ developer เนี่ยอยู่และสร้างความมั่นใจซึ่งตอนนั้นของอเมริกาก็ความมั่นใจมันก็เซนติเมนต์มันก็กลับมานะแล้วก็ช่วยพยุงทำให้ราคาบ้านเนี่ยค่อยๆนิ่งไม่ดิ่งลงแล้วก็ความเชื่อมั่นกลับมาได้นะฮะคำถามคือรอบนี้จะเป็นอย่างรอบนั้นไหมก็มีตัวเลขที่น่าสนใจครับจากตัวเลขจากทางที่บูมเบิร์กเขาไปรวบรวมมานะเขาบอกว่าตอนนี้ครัวเรือนในจีนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอย่างน้อย1หลังเนี่ยมีอัตราส่วนคือ 96% มี 4% นะที่ไม่มีบ้านนะฮะโดย1ใน3ของ 96% เมื่อกี้มีบ้านแล้วอย่างน้อย2หลังอัตราการว่างของบ้านเนี่ยอยู่ที่ 20% ตอนปี2017และหลังปี2021เนี่ยอัตราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ตัวเลขกันเท่าไหร่นะครับก็หากันไม่ค่อยเจอเพราะว่าก็ทางการจีนก็ปิดข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่าตัวเลข 96% เนี่ยลองคิดอย่างนี้สิถ้าคุณมีบ้านอยู่แล้วถ้า 100% ก็คือทุกคนทุกครัวเรือนมีบ้านใช่ไหมการที่คุณจะมีบ้านหลังที่2หลังที่3ได้คุณต้องทำยังไงฮะมันเป็นได้2แบบก็คือแยกครอบครัวคือลูกแต่งงานแล้วออกไปแล้วก็ไปอยู่คอนโดไปอยู่อะไรก็คือแยกครอบครัวไปกับอีกแบบนึงก็คือซื้อเพื่อเก็งกำไรซึ่งต้องบอกว่าตลาดอสังหาที่มันมีปัญหามาณตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากแรงเก็งกำไรมาก่อนหน้านี้คำถามคือคนจีนพอเจอเรื่องนี้เขาจะกลับมาเก็งกำไรกันหรอมีอยู่แล้ว 96% เพราะนั้นแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงมีนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งก็บอกว่าอาจจะไม่ง่ายเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ก็มีบ้านอยู่แล้วแล้วเขาน่าจะเข็ดกับการลงทุนแบบเก็งกำไรระดับหนึ่งนะครับนั้นมันก็เลยเป็นคำถามต่อมาว่าแล้วโครงการนี้จริงๆแล้วเม็ดเงินขนาด 1.5 ล้านล้านเนี่ยใส่เข้ามาเนี่ยโครงการนี้สามารถซื้อบ้านได้มากขนาดไหนเมื่อเทียบกับปริมาณบ้านว่างๆที่ยังขายไม่เสร็จหรือว่าที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำไปเนี่ยก็มีสำนักวิจัยอย่าง Moody's นะครับเขามีการประเมินว่าเงินเม็ดเงินประมาณ 1.5 ล้านล้านเนี่ยซื้อได้เพียงแค่ประมาณ 4% ของมูลค่าที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่อยู่ในจีนเขาบอกว่าเปรียบเทียบไปก็คล้ายๆกับหยดน้ำจืดลงในมหาสมุทรแล้วหวังว่ามันจะเค็มทั้งหมดมันคือโอ้โหเป็นไปได้ยากมากนะฮะซึ่งสำหรับผมนะก็ขอเสริมจากมูดดี้คือได้ยินอันนี้ก็อย่าไปคิดว่ามาตรการมันไม่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่แล้วมาตรการบางอย่างมันคือมันทำเข้าไปเพื่อเติมเชื้อแล้วให้มันเกิดเซนติเมนต์มากขึ้นแต่อย่างอเมริกาเนี่ยคือเขาเวลาเขาทำให้ใหญ่ไว้ก่อนอย่าง QE ก็ประกาศไปเลยว่า unlimited แต่สุดท้ายใช้มากใช้น้อยเนี่ยก็ต้องดูตามสถานการณ์รอบนี้เนี่ยคือจีนทำมากก็จริงแต่ไซส์ของปัญหามันเยอะมากกว่า Moody เขาเปรียบเทียบให้เราดูว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องหวังการเกิด spiral effect ก็คือว่าเกิด sentiment เนี่ยคนจีนต้องมีความเชื่อมั่นมากด้วยซึ่งเราต้องติดตามกันต่อนะฮะแล้วก็ Moody เขาบอกอีกนะครับว่าคนจีนเนี่ยมีบ้านสร้างเสร็จแล้วนะแล้วยังขายไม่ออกเนี่ยอยู่ประมาณ391ล้านตารางเมตรณสิ้นเดือนเมษายนปี2024นี้ซึ่งเท่ากับถ้าเป็นพื้นที่ข้างในแมนฮัตตันนะคือใหญ่กว่าแมนฮัตตันประมาณ 6.6 เท่าคือโอ้โหมันมีบ้านสร้างเสร็จขายไม่ออกเยอะขนาดนั้นน่ะหนักจริงหนักจริงนะฮะคำถามต่อมาคือมาตรการใส่เข้าไปขนาดนี้แต่มันเป็นมาตรการที่บอกว่าให้เป็นวงเงินมันไม่ได้เป็นใบสั่งว่าคุณต้องไปซื้อมันเป็นหน้าที่ของตัวธนาคารพาณิชย์แล้วก็ State Owner Enterprise ก็คือบริษัทที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นเข้าไปถือด้วยเนี่ยในการเข้าไปดูว่าได้วงเงินมาแล้วอสังหาตัวไหนที่คุณจะเข้าไปซื้อบ้างมุมหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงก็นักฟรีคอร์ก็มองว่ามันจะกลายเป็นช่องโหว่ในการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะคุณได้วงเงินมาจะมีการแบบว่ายื่นเงินใต้โต๊ะเพื่อคืนแบงค์กันหรือเปล่าเพื่อที่อยากได้สินเชื่อตัวนี้ไง developer ก็อาจยื่นเงินใต้โต๊ะมาเพื่อเรียกกับขอเงินกู้หรือขอสินเชื่อเพื่อไปทำให้โครงการต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางการจีนต้องไปมอนิเตอร์ต่อนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเขาบอกว่าตัว state owner enterprise เนี่ยอาจจะลังเลที่จะเข้าร่วมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเราบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะมีทางเลือกมากน้อยขนาดไหนนะฮะว่าทำไมสาเหตุเป็นเพราะว่าก็มันเป็นมาตรการที่ลดเงินดาวลงถูกไหมแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็กดลงมาด้วยมันก็แปลว่านิมหรือ net interest margin มันได้บางลง
เพราะนั้นธนาคารก็อาจจะไม่ได้มีแรงจูงใจในการปล่อยสินเชื่อมากนะแถมเงินดาวน์ที่น้อยลงเนี่ยก็แปลว่ามีความเสี่ยงที่เวลาปล่อยกู้ไปแล้วคนที่แบบว่าได้ไปแล้วอาจจะเบี้ยวหนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวเขาเรียกว่าก็ต้องมารอดูครับว่าเหล่าเซตโอเนอร์เนอร์ไพรส์จะไปหาอสังหาที่ดีๆมาซื้อมาเอาไว้ในพอร์ตได้จริงไหมแล้วก็ผู้ที่มาขอสินเชื่อหลังจากนี้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยคือเข้ามาจะมีดีมานด์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วดีมานด์นั้นเป็นดีมานด์จริงไหมแล้วมันจะเกิดความเสี่ยงเมื่อมากขึ้นในอนาคตหรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นเจ้าของตัว State Owner Enterprise เหล่านี้นะก็มีการประเมินกันจาก Bloomberg เนี่ยเขาบอกว่ามีหนี้สินอยู่แล้วมากถึง9ล้านล้าน US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้อยากได้สินทรัพย์อะไรแบบนี้เข้าไปเพิ่มเติมแล้วทำให้มีปัญหาเกิด NPL หรือมันทำกลายเป็นว่าสินเชื่อที่ได้มาแทนที่จะเอาไปทำประโยชน์ได้มากขึ้นต้องมาซื้อไอ้ตัวพวกสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มเข้าไปมันก็เป็นอันตรายต่อเขาด้วยเหมือนกันนะฮะทั้งหมดนะสรุปนะครับแบบ bullet points จีนประกาศมาตรการล็อตใหม่เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดอสังหาด้วยการลดข้อกำหนดเรื่องวางเงินดาวแล้วก็ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน2ก็รัฐบาลท้องถิ่นนะสามารถสั่งให้บริษัทของรัฐเนี่ยซื้ออพาร์ตเมนต์ที่ขายไม่ออกแล้วเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วก็ธนาคารกลางก็จัดตั้งโครงการสินเชื่อแล้วก็มีการจัดหาเงินทุนต่อให้ธนาคารต้องจัดหาเงินทุนแล้วก็มีมาตรการรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนคลายข้อจำกัดในการซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ามาตรการเนี้ยหน้าตาคล้ายๆกับตอนวิกฤตซับไพรม์คือลอกกันมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตั้งข้อสงสัยอันนี้ถามว่า impact ของมันเป็นยังไงการจัดหาเงินทุนครั้งนี้เนี่ยในการซื้อบ้านเนี่ยคิดเป็นประมาณ 4% ของมูลค่าบ้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่มีอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เยอะพอสองก็คือทั้งผู้ให้กู้แล้วก็ State Owner Enterprise เนี่ยอาจจะลังเลในการที่จะปล่อยกู้หรือเข้าร่วมโครงการนี้เนื่องจากความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นอนนะนี่ผลต่อตลาดเป็นยังไงบ้างก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็หั่งเส็งเปิดมาเนี่ยวันจันทร์เนี่ยดีดารับข่าวบวกไปประมาณ 0.4% ขึ้นไปยืนแถวจุดสูงสุดของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือ 19,700 จุดแต่หลังจากนั้นนะ4วันทำการถัดมานะปรับตัวลงทุกวันวันอังคารลบ 2% วันพุธลบ 0.13 ลบไม่เยอะนะวันพฤหัสลบต่ออีก 1.7% แล้ววันศุกร์นะครับลบต่ออีก 1.38% ทำให้หางเสงลงมาเนี่ยปิดที่18,600ซึ่งกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเนี่ยหางเสงลบลงมาประมาณ 4.85% ได้แท่ง candlestick แท่งสีแดงขนาดนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยลบประมาณ 4% นะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราปี2024คำถามคือแล้วตลาดหุ้นจีนจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าก็อยู่ที่มาตรการนี้สร้างความเชื่อมั่นได้ไหมหรือจะมีมาตรการอื่นๆเนี่ยตลาดหรือทางธนาคารกลางจีนหรือตัวรัฐบาลจีนเองอาจจะเห็นการตอบรับจากตลาดมาแล้วจะเตรียมในการกระตุ้นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปัจจัยของในจีนแต่จริงแล้วการที่ตลาดหุ้นเอเชียสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอสังหาของจีนที่ตลาดนักลงทุนอาจจะต้องข้อสงสัยเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเพราะว่ามีการเปิดเผยนะเฟดมินิทหรือว่ารายงานการประชุมของเฟดที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยด้วยเหมือนกันว่าเฟดเนี่ยเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อในมินิทล่าสุดเนี่ยสมาชิกหลายคนชี้ว่าพวกเขายังไม่มั่นใจที่จะลดดอกเบี้ยพอเห็นสัญญาณที่เงินเฟ้อเนี่ยลงเริ่มลงช้ากว่าที่เคยคาดการไว้คือเข้าสู่ช่วง sticky inflation ซึ่งสิ่งนี้เราก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับยังชะล่าใจไม่ได้นะเรื่องว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย1ครั้งหรือ2ครั้งเงินเฟ้อจะเป็นยังไงยังต้องตามดูกันเรื่อยๆแล้วแถมในช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าทำ all time high มาเรื่อยๆเพิ่งจะมีแรงปรับฐานเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาด้วยยังไงก็ระมัดระวังความเสี่ยงในการลงทุนนะครับช่วงนี้กระจายพอร์ตในการลงทุนหน่อยอะไรกำไรก็เก็บกำไรไว้บ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ